3,500บาทจากตัวแทนของบริษัทไทยเพาเวอร์ไลท์นะครับจากร้านทูนามี FAC หรือคุณตูนนะครับลิงก์ราคาสเปคทั้งหมดอยู่ใน description อัะพิมพ์คอมเมนต์สนใจกดคลิกเข้าไปข้างใต้นะครับไปสั่งซื้อกันเองนี่คือไฟฉายที่ผมซื้อมาใช้เองนะครับไม่ใช่บริษัทส่งมาให้รีวิวนะ p h o i x p x PD r 5 R นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ e v e r y d a y Carry Slash Tactical ขนาดเล็กนะจะเป็น Compact ก็ได้เนาะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่อัปเดตล่าสุดของตระกูลซีรีส์ P 3 5นะครับก่อนหน้านี้จะมี P 3 5 30, 32, 31อะไรออกมาเยอะแยะแล้วก็35มีจนถึงเวอร์ชัน3แล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ย35ก็เลยออกเวอร์ชั่นที่เป็น R ออกมาซึ่งตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันที่มีชาร์จนะครับมีสวิตช์ท้ายสามารถจะกดปรับแสงได้นะครับดูเอาสวิตช์เนาะ มีป้องกันน้ำและฝุ่นละอองนะครับจากภายในเลยนะครับก็คือพอร์ตชาร์จมันอาจจะเปิดอยู่ก็น้ำเข้าฝุ่นเข้าไม่เป็นไรมีแบตเตอรี่อินดิเคชันบอกแล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มา3,400ม ah ิลลิแอมป์นะครับความสว่างสูงสุด1,700ล um ูเมนระยะส่อง353เมตรเลย3,500บาทนะครับตามนี้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นรายละเอียดสเปคซึ่งพวกนี้เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้ในข้างใต้คำบรรยายน,นะครับเรามาดูกันที่เจ้าไฟฉายตัวนี้เลยนะครับว่าเขา มีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะครับนี่มาดูกันนะขอกรีดกล่องดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่าก็ยังไม่ได้แกะดูนะครับาตามนี้เลยนะครับผมเ,เจ้า PD นะครับ3าเนี่ยน่าจะเป็นไฟฉายตัวที่สร้างชื่อให้กับ Phoenix มากๆเลยนะคือแบบจะบอกว่าเป็นอ,อ,อะไรนะครับลูกลักก็ได้นะซีรีส์นะครับซีรีส์ PD ก็คือเป็นไฟฉาย Everyday Carry นะครับที่ขายดี ไม่แพ้กับ TK series เลยนะ TK ก็คือเป็นหัวโตแล้วก็แนวแบบถึกๆนะครับกล่องก็จะมาเป็นถาดพลาสติกซึ่งจะมีตัวฝาปิดข้างล่างนะครับกันอุปกรณ์แล้วก็ของที่แถมมาให้หล่นจะมีคู่มือวารันตี้คัทแพรมเฟดนะครับสาย USB Type C ใครใช้โทรศัพท์ Android ก็ปลื้มเลย มีอุปกรณ์อย่างเช่นสายคล้องมือมีโลโก้ฟีนิกพร้อมกับโอริงสำรองนะครับมาชุดหนึ่งซึ่งอาจจะมี2หรือ3เส้นนะครับนอกจากนี้ก็จะมีซองนะครับซึ่งซองก็ทํามาเป็นไนลอนฝาปิดเวลโครมีช่องสำหรับร้อยเข็มขัดอย่างเดียวนะซองดูแบบราคาไม่แพงเท่าไหร่นะไม่สู้พวกยี่ห้ออื่นไม่ได้แล้วก็ตัวไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่นะครับข้างในแถมมาให้แล้วพร้อมใช้งานเลยแค่ชาร์จนะครับ สำหรับตัวไฟฉายเองก็จะเป็นไฟฉายขนาดค่อนข้างที่จะคอมเพกเลยนะครับความยาวผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนิดๆน,นะเดี๋ยวลองวัดดูนะครับหัวถึงท้ายประมาณ5.2นะห้จุดนิ้วไม่เกินนั้นก็ถือว่าอยู่ในมือก็ค่อนข้างที่จะคอมเพกเลยนะครับโครงสร้างของไฟฉายผลิตด้วยอลูมิเนียมอลอยอนดดส์นะครับเป็นสีดำโดยจะมีหัวเบเซลนะครับข้างหน้าที่เราจะเห็นเนี่ยจะเป็นคราวเล็กๆแล้วก็จะมีแก้วเป็นกระจกแก้วเทมเพ r ร์กลาส มี LED ซึ่งข้างในเป็น LED ที่เป็นลักษณะคือเป็น LED ที่ไม่มี d o มเลนส์ ens, นะครับทำให้แสงเนี่ยพุ่งไกลนะครับตัวแค่นีน้แสงพุ่งมากเลยบางคนบอกกับ PD 3 2กับ PD 3 0 31หรือว่า36 3 6 R อะไรพวกนี้มันต่างกันไหมก็ต่างกันแน่นอนนะนะเพราะว่ามันคนละรุ่นกันนะครับตัวนี้ก็เน้นเป็นไฟฉายตัวเล็กแต่แสงพุ่งนะครับแล้วก็จะมี LED ที่ค่อนข้างที่จะดูเป็น LED ที่มีความ แตกต่างจากชาวบ้านเขาอะนะครับเป็นลักษณะแบบอย่างนี้นะครับผมลองดูนะตามนี้เลยนะครับโอเคส่วนของอไฟฉายเองก็จะเป็นไฟฉายที่มีหัวไม่ได้ใหญ่นะทำให้พกพาในกระลกองเกงหรือว่าในซองได้ง่ายด้านข้างจะมีช่อง USB port Type C ปิดไว้ด้วยจุกยางน,นะครับซึ่งจุกยางน,นี้ก็ทําหน้าที่กันฝุ่นละอองนะครับกันน้ําแต่เมื่อจุกยางมันขาดหรือปิดไม่สนิทเนี่ยก็ยังสามารถกันน้ําได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นระดับการป้องกันสูงอยู่ที่ IP น่าจะเป็น IP 68นะครับ IP 68นะครับสูงเลยการกระแทกที่1เมตรด้วยตรงนี้จะมีอินดิเคเตอร์บอกถึงการชาร์จและพลังงานที่มีอยู่นะครับตรงข้างล่างน่าจะติดเป็นไฟสีต่างๆนะครับส่วนตัวของมาร์กิ้งก็จะอยู่ด้านนี้ทั้งหมดทั้งการเตือนความร้อนชื่อยี่ห้อนะครับแล้วก็ชื่อรุ่น PD 35R พร้อมซ e เรียลนัมเบลายการเรื่องก็เป็นลายแบบนี้นะครับฟินิก i x ใช้ลายนี้มาหลายปีแล้วด้วยเนาะมีคลิปเป็นสแตนเลสสตีลนะครับ ทำพีวดีสีเทาเลื่อนตำแหน่งได้ดึงออกได้ถ้าไม่ต้องการมีรูร้อยสายเชืออนะครับล้วเทนชั่นก็ดีด้วยส่วนท้ายก็เป็นสวิชท้ายที่มีขอบป้องกันสวิชนะครับเมื่อตกกระแทกจะโดนขอบนี้ก่อนนะครับไม่โดนสวิชเต็มๆม,มีช่องสําหรับร้อยเชือกสายล่ามนะครับสฝั่งเลยเป็นช่องแคปซูลนะครับแล้วก็ตัวขอบบางสวิชน,นี่นอกจากจะป้องกันสวิชกระแทกแล้วนะครับก็ทําให้ตัวไฟฉายสามารถที่พอที่จะวานเทสตนได้หรือเปล่านะลองดูนะครับดูเหมือนจะไม่ได้นะ ไม่ได้นะครับออกแบบมาเป็นแค่ตัวบล็อกสวิตช์กระแทกเฉยๆนะครับนะนะครับป้องกันการลั่นนั่นเอง<ม>การเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก็คือทําได้ด้วยการคลายฝาท้ายออกนะครับหมุนสกรูออกแบบนี้เราจะเห็นกับ ในนี้ว่ามีสปริงตรงท้ายขนาดใหญ่พร้อมกับแผ่นรองแบตเตอรี่นะครับบอกว่าเอาออกก่อนใช้งานเนาะก็แบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับตามนี้เลยแบตเตอรี่ที่ให้มาเป็นขนาด18650ก็จริงนะครับมีวงจรป้องกันหัวนูนแล้วก็เป็นความจุสูงถึง3,400ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับ3 6โวลต์12.24วัตต์เนาะคุณภาพดีเลยนะครับแล้วก็ ด้านในไม่มีสปริงโหลดนะครับแต่ว่ามีการป้องกันใส่แบตเตอรี่สลับด้านฝาท่อก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่าแบตแล้วก็จะมีการติดตั้งโอริงพร้อมกับเกลียวป้องกันน้ำและฝุ่นละอองมาถึงระดับ ip 68นะครับตัวนี้มีระบบป้องกันการลั่นด้วยการคลายฝาท้ายเล็กน้อยนะครับทำให้ไฟฉายกดใช้งานไม่ได้น, Lock, นะครับเป็นเมคานิกล็อกนะครับล็อกด้วยกลไก ui เดี๋ยวมาดูกันแต่ไปดูแสงกันก่อนนะครับตรงนี้จะมีแท็กป้องกันบอกว่าเอาแผ่นรองแบตเตอรี่ออกก่อนใช้งานนะครับตามนี้เลยนะไปดู แสงกันเลยนะครับว่าแสงเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดู UI กันนะครับผม ผมว่าเป็นไฟฉายที่แสงค่อนข้างดีเลยนะครับกับขนาดประมาณนี้นะครับ UI การใช้งานคือแตะติดปล่อยดับนะครับที่สวิตช้ายเนาะเป็นสวิตช์หลักนะครับที่เป็นยางสูงๆเนี่ยนะครับแตะติดปล่อยดับง่ายดีนะครับแม้ว่านิ้วใหญ่ใส่ถุงมือก็หาเจอได้ไม่ยากนะครับอยู่ที่ด้านข้างหน่อยไม่ได้อยู่ตรงกลางส่วนตรงนี้จะเป็นสวิตช์ปรับโหมดความสว่างรวมถึงสโตรบนะครับซึ่งจะเป็นสวิตช์ที่หน้าคอนแทคเป็นอลูมิเนียมนะครับก็อยู่ข้างออกมาแล้วก็จะเป็นลายกรนลื่นแบบนี้นะครับสังเกตดูเนาะ จะเป็นลักษณะคือวงรีอันนี้เป็นวงกลมนะครับก็แยกแยะชัดเจนเลยว่ามันไม่เหมือนกันนะครับส่วนการคอนโทรลก็คือสามารถจะกดลงไปได้เลยนะครับเสียงของสวิตช์ไม่มีนะครับไม่มีเสียงคลิกเสียงกึกกักไม่มีเลยแล้วก็ระยะกดก็ถือว่าตื่นมากนะครับแต่นิดเดียวก็ทํางานแล้วเป็นสโตรบเรดดี้เป็นการกระพริบทีทีนะครับสลับกับห่างๆนะครับแสงจะติดเหลืองๆนิดๆนะครับนี่ปล่อยมือก็จะหยุดกระพริบทันทีเปิดแล้วต้องการใช้งานก็แตะติด่อยดับนะครับแล้วก็คลิกลงไปก็จะเป็นการเปิดใช้งานตลอด แท็บสวิตช์ด้านข้างจะเป็นการเพิ่มลดความสว่างตามต้องการโดยแสงความสว่างที่มีทั้งหมดนะครับจะมีทั้งหมด5ระดับด้วยกันให้ใช้งานนะครับถ้าไม่นับสโตรก็คือ e ีโเนี่ย10ลูเมน100ชั่วโมงโล50ลูเมน38ชั่วโมงมีเดียม350ลูเมน4ชั่วโมง45นาทีไฮ1,000ลูเมน2ชั่วโมง55นาทีแล้วก็1,700ลูเมนที่2ชั่วโมง15นาทีรันไทม์รวมนะครับ1,007เนี่ยเปิดได้ประมาณ3นาทีที่ผมหลอมนะแล้วมันก็ดับความสว่างลงน้ําหนักของตัวไฟฉายรวมแบตเตอรี่แล้วอยู่ที่ 140กรัมเท่านั้นนะครับไม่ได้หนักเลยนะถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแสงก็จะเป็นลักษณะคือค่อนข้างพุ่งนะครับเนี่ยผมจะลองดับไฟให้ดูแล้วกันเนาะเนี่ยพุ่งตรงกลางเข้มเลยแต่มีสปิลให้พอใช้งานได้นะถือว่าค่อนข้างดีแล้วแสงก็ติดเหลืองประมาณหนึ่งนะครับกดง่ายด้วยนะครับเนี่ยตัวสตบก็สามารถจะกดแช่เพื่อเข้าสตบกตลอดได้เมื่อใช้งาน ไฟฉายแล้วเหมือนแบบเปิดไฟฉายอยู่ที่ระดับอะไรก็ตามแล้วกดสวิตช์ข้างตรงนี้นะครับค้างสักครู่หนึ่งประมาณ0.5วินาทีก็จะเข้าสโตรบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะเปิดปิดสโตรบด้วยการแตะครึ่งทางก็ได้นะครับเมื่อไฟปิดอยู่นะครับแต่ติดปล่อยดับตรงนี้จะมีไฟอินดิเคเตอร์บอกแตะสวิตช์ลงไปสีแดงนี่คือวิกฤตแบตใกล้หมดต่ำกว่า30%หรือ10%นะครับถ้าเป็นสีเขียวสีฟ้าอะไรี้ก็น่าจะมีแบตเตอรี่เหลืออยู่เยอะ มากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายสเปครายละเอียดราคาลิงก์สั่งซื้อเดี๋ยวผมให้ไว้ใต้ดีสคริปชันและพินคอมเมนต์ถ้าชอบก็ลองกดเข้าไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะนี่คือ Phoenix PD35R นะ PD35R ขออนุญ,ญาตไม่โชว์รุ่นก่อนๆที่ออกมานะครับเพราะคลิปมันยาวมากพอแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าชอบใจก็ไปซื้อกันนะครับแสงดีอยู่นะตัวนี้นะครับประมาณนี้สวิชดีคอนโทรลดีนะ ขอบคุณนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับเฮบิไรเดนเอาท์